เป็นทีมสถานีธรรมะออนไลน์ขอเชิญติดตามชมรายการธรรมสากัจฉาสนทนาธรรมตามกาลคุยทุกเรื่องทุกประเด็นเติมธรรมะให้หัวใจเติมอาหารใจเติมพลังใจให้ตนเองเป็นประจำทุกวันเวลา 20 นาฬิกาเป็นต้นไปโปรดกดปุ่มติดตามและกด Subscribe เมื่อทำเป็นทีมมาเราจะได้พบกันเพื่อรับฟังสารธรรมข้อคิดดีๆมากมายรับบุญง่ายๆด้วยการกดแชร์เผยแพร่เป็นธรรมทานสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงหนึ่งแชร์หนึ่งบุญมีค่าเท่ากับเผยแผ่ธรรมะให้กว้างไกลแชร์ไปมากยิ่งได้บุญมากเป็นการเปิดโอกาสให้คนได้รับฟังธรรมพบปัญญามีความสุขพ้นจากทุกข์ด้วยการฟังธรรมะมาทวงคำมันหมู่บ้านศีลห้าถือเป็นพันธะขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธคือ158มิลลิเมตรประหลอดทำแบบนี้ทุกวันท่านจะได้อะไรเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนต้องมาคอยเก็บกวาดของที่คนอื่นเขาทำทิ้งไว้ยากก็เยอะยุงก็เยอะงานก็หนักคันก็คันตามร่างกายทำไปทำไมใครจะมาเห็นเราเหนื่อยก็เหนื่อยเหงื่อก็ออกร้อนก็ร้อนท่านทำไปแล้วท่านได้อะไรที่ทำมาทั้งหมดนั้นน้ำหนักท่านก็จะลดลงสุขภาพท่านก็จะดีขึ้นได้ทั้งความสะอาดเรียบร้อยหญ้าก็ไม่รกแถมความดันที่ท่านเป็นก็จะลดลงเป็นปกติแบบนี้ดีใช่ไหมสู้ๆนะครับทุกคนขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์เจ้าขอถวายความเคารพหลวงพ่อพระครูโสพลปริยัติเลขานุการเจ้าคณะรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารประสงค์พระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนเจริญพรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกานักศีลนักบุญท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนในวาระโอกาสสัปดาห์ประจำวันจันทร์เวลา20:00และ23:00โดยประมาณรายการอุจจารณธรรมดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูปรัชญ์กิตติพงศ์กิตติโสภโนสำนักวัดสังคยอมตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในรายการธรรมะผู้จะทำนั้นก็ได้นำสารธรรมหลากหลายประการทุกอย่างนำมาสู่บรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนซึ่งในโอกาสสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่ได้อาราธนานิมนต์ท่านพระเถระผู้มีความรู้ภูมิธรรมบุญฐานได้นำสารธรรมมาพบปะกับบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาในการที่จะได้ร่วมกันตั้งประเด็นคำถามและร่วมกันตอบนะและได้เจริญพรเรียนเชิญท่าน
ท่านอาจารย์นักวิชาการอิสระได้มาพบปะกับบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านโดยพร้อมเพรียงกันเช่นเดียวกันสำหรับรายการพูดจาประสาทธรรมนั้นจะได้ออกรายการในคลื่นวิทยุ FM 104.50 วัดป่าหินและได้ออก YouTube ธรรมะเป็นทีมและจะได้นำไปเปิดสารธรรมในคลื่นวิทยุ FM 96.0 วัดพระธาตุดอยสุเทพศูนย์เผยแพร่ธรรมคุรุปัชฌาตั้งหอคำพญามังลายสนับสนุนโดยมูลนิธิพระบรมธาตุซึ่งเป็นรายการวัตมาภาพที่บางครั้งบ่ได้จัดรายการก็จะได้นำไปเปิดเพื่อญาติโยมจะได้รับฟังกันทั่วเอตเชียงใหม่ลำพูนลำปางและผู้ที่รับสัญญาณจากขึ้นวิทยุ FM 96.0 ได้รับฟังว่าการที่ได้นำประเด็นสำคัญประเด็นเร่าร้อนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับญาติโยมใกล้ตัวญาติโยมว่ามีความคิดเห็นทัศนคติเป็นอย่างไรยังตีได้เริ่มแรกเดิมทีต้นรายการเดิมนั่นก็ได้อุจาเรื่องล้านนาประเพณีเรื่องของเดือน12เหนือหรือว่า12เพ็งก็จบไปได้รับความเมตตาจากท่านพระครูจันทสรการท่านเจ้าวาดก็ตรงกันหน่อยวันนี้เพิ่นก็ได้เข้ารายการเนื่องจากว่าได้ไปดูแลตั้งบ้านเกิดอุทกภัยหรือว่าประสบภัยในสถานที่เกิดขึ้นของน้ำท่วมเพราะว่าเชียงใหม่ก็เพิ่งท่วมไปแห้งต่อแห้งดีด้วยโอ้ปีนี้รู้สึกคนเชียงใหม่หลากหลายอำเภอบอกว่าจะเป็นอำเภอแม่อายอำเภอป่างอำเภอเชียงดาวอำเภอแม่อายชัยประการอำเภอแม่แตงบริมมาจนทั้งอำเภอเมืองจนกระทั่งเข้าสู่สระบุรีแล้วก็จะเข้าสู่จังหวัดลำพูนบัดที่เจ้ามงเนี่ยน้ำวอนน้ำต่างหลายสิ่งที่รอดพ้นจากภัยต่างหลายต่างพวงก็เพราะว่าเป็นบุญเป็นกุศลท่านใดที่ประพบก็เจอแบบเหตุการณ์แบบนี้จนมีผู้ประสบภัยได้มาซบอกรู้สึกจะเป็นท่านสุดารัตน์เกยุรพันธ์นะร้องห่มร้องไห้ว่าก็เคยเห็นน้ำมาท่วมอกถึงอกถึงหัวถึงคอโยมแม่จากบ้านหนองประคั่งได้ไลน์มาบอกอาตมาภาพว่าท่านอาจารย์คงจะไปได้การปฏิบัติธรรมหลายสัปดาห์เนอตอนนี้น้ำได้ขึ้นมาถึงคอขึ้นมาถึงคอแล้วตอนนี้ก็น่าเห็นใจนะอยากยอมตั้งหลายสัปดาห์แล้วเขาก็อู้เรื่องของการที่ประโยชน์จากการที่เกิดขึ้นของน้ำท่วมโดยนักวิชาการและทางพระเถระผู้มีภูมิภูมิธรรมพูดจาเรื่องของความอยากได้อยากมีอยากเห็นความโลภความหลงความที่เกิดตัณหาความอยากได้จบไปในสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ก็เป็นสิ่งที่เราตั้งทั้งหลายจะได้รับทราบข้อมูลเป็นเรื่องราวที่ร้อนแรงและก็เป็นอุทาหรณ์สนใจที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2567ญาติโยมก็คงจะได้เห็นคลิปวิดีโอจากการที่แก๊สนั้นระเบิดแล้วขึ้นไปไหม้บนรถหัวที่ละอ่อนโรงเรียนเขาพญาจังหวัดอุทัยธานีได้เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัยแล้วก็มีบางส่วนที่รอดจากการเกิดเหตุการณ์ร้ายนี้
นะแต่ว่ามีบางท่านหลายศพโดยการถูกไฟคลอกอยู่ในรถบัสโดยเฉพาะว่ามีครูคนหนึ่งที่ออกซึ่งญาติจะได้ออกจากเฟซบุ๊กมาว่าเออกำลังรับปริญญาตรีที่ผ่านมาแล้วบรรจุราชการใหม่อยู่นะทำหน้าที่ดีที่สุดก้อนละอ่อนก้อนจนตายนะเพราะฉะนั้นเป็นอุทาหรณ์สอนใจทำให้เกิดประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นแต่ก่อนที่จะเริ่มประเด็นนั้นจะได้นมัสการไปยังท่านพระครูสังฆรักษ์กิตติทัศน์กิตติโสภณะเมธีเจ้าวาดวัดสะพุงน้อยประธานหน่วยอบรมประชาชนม่วงน้อยอำเภอประสางจังหวัดเชียงใหม่ได้ทักทายญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาในช่วงแรกก่อนขอนมัสการถวายความเคารพครับน้อมถวายความเคารพยังพระมหาเถรานุเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับขอเจริญพรบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านอันเป็นพุทธศาสนิกเมธีผู้ใฝ่ในความดีต่างหลายในค่ำวันนี้อาตมภาพพระครูสังฆรกฤตนิธิทัตกิตติโสภณะเมธีวัดสะปุงน้อยป่าสางละปูนก็มีโอกาสแห่งครั้งหนึ่งแห่งวันหนึ่งที่ได้มาอู้จ๋ามาพบปะกับบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมท่านผู้ฟังได้ฟังกันคือเป็นตีละเมาเอาใจจากที่สุดแล้วเราหวังว่าจะเป็นการเสริมธรรมนำปัญญาเพื่อพัฒนาความคิดของบรรดาสาธุชนญาติมิตรต่างหลายผู้ควรฝ่ายซึ่งคุณธรรมศีลธรรมเพื่อที่จะได้นำตัวนำตนรอดพ้นจากโรคาพยาธิที่มาเบียดเบียนบอกว่าจะเป็นโรคทางกายและโรคทางจิตใจในส่วนของรายการล้านนาอุจาธรรมนี้ชี้ให้ท่านทั้งหลายได้รับวัคซีนทางจิตใจวัคซีนทางจิตใจก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าตลอดจนถึงคำสอนคำสั่งของปราชญ์ราชบัณฑิตต่างหลายในรายการนี้ก็จะมาถ่ายทอดมาอู้จ๋านำปาขึ้นญาติโยมได้ฟังกันไปบ่ปอเฮาจะได้นำข้อคิดสะกิดใจในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์หรือในโซเชียลหรือในสังคมทุกวันเนี้ยอย่างที่ท่านพระครูปลัดกิตติพงศ์เพิ่นได้ยกขึ้นมากล่าวอ้างตะกี้วันนี้เฮาก็จะได้อู้จ๋าแล้วก็ชวนท่านทั้งหลายได้ฟังกันว่าเอ๊ะเราจะเอาธรรมะข้อไหนเราจะเอาคุณธรรมข้อไหนมารำลึกมานึกในจิตในใจเมื่อเราเกิดอารมณ์อ่อนไหวหรือแม้กระทั่งทราบข่าวสารว่าโอ้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นที่น่าเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากเราเกิดภาวะเกิดอารมณ์เอ็นดูสงสารเมตตากรุณาแบบนี้แล้วเราจะตั้งตัวตั้งตนและจะตั้งสติดำริอย่างไรบ้างพร้อมกับวันนี้มีครูบาอาจารย์มีนักวิชาการดังที่ท่านพระครูปลัดกิตติพงศ์ได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ไปก็จะได้อู้จากกันตามลำดับต่อไปครับต้องระปูนเตรียมตัวน้ำมวลน้ำจะเข้าไปเนอะระปูนตั้งในเมืองให้จะเข้าพ้องแล้วครับอาจารย์แต่ป่าซางนี่ก็หายห่วงกะฮะขอให้รอดปลอดภัยเนี่ยนะสาธุครับมีปัญหาครับก็ขอเอิญไปยัง อาจารย์ผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมรายการอู้จ่าภาษาธรรมขอเจริญพรขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งสอนอันประเสริฐแล้วก็พระเถรานุเถระตลอดจนพุทธศาสนิกชนที่รักทุกท่านครับดร.สุภัทรพีเวียนศรีครับสั้นๆได้ใจความเจ้าจบครับ
จบจ้าเป็นไงบ้านที่ตรงที่อาจารย์อยู่เนี่ยน้ำท่วมไหมเป็นยังไงบ้างน้ำบ่ถึงค่ะน้ำมีเมตตาอยู่น้ำมีเมตตาครับมีแต่น้ำมีแต่น้ำตาใช่ไหมมีแต่น้ำตาเอ็นดูบ่เดี๋ยวเนี่ยจึงเอ็นดูน้ำท่วมจึงเอ็นดูละอ่อนบ่เดี๋ยวนี่นะก็อนุโมทนาทั้งสองรูปทั้งสองรูปคนนะครับที่ได้ทักทายกับบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาศรัทธาผู้ฟังทั้งหลายในโอกาสนี้ตะกี้นั้นก็ได้ตั้งหัวข้อประเด็นไว้ว่าเราจะพูดจากันในประเด็นที่คือใครแล้วก็คือเกิดความทุกข์เนาะเกิดความทุกข์ที่เกิดจากการที่ว่าเราได้ใดเนี่ยเราได้ข้อคิดใดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของการทัศนศึกษาที่ผ่านมาอยากจะถามความคิดเห็นของท่านพระอาจารย์ก่อนเนาะพระอาจารย์เคก่อนว่าพระอาจารย์เคประจันเหตุการณ์ที่วันที่1ตุลาคมที่เกิดขึ้นเนาะเป็นที่น่าสังเวชใจนะถ้าว่าในหลักธรรมก็เรียกว่าธรรมสังเวชเนาะพระอาจารย์มีคลิปวิดีโอเปิ้นเต้นห้องเพลงม่วนงานสะเล่าบุษบาอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นนะบุษบาอย่างนั้นห้องได้กว่าเสร็จแล้วก็สักครู่นึงก็มีคลิปไฟลุกมันเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการว่าในรักธรรมด้วยว่าความบัดเที่ยงแฟเนาะท่านพระอาจารย์อยากจะถามข้อที่เห็นท่านพระอาจารย์ว่าทัศนะศึกษาเนี่ยที่เกิดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรครับขอนมัสการไม่ครับไม่เป็นไงครับขออภัยครับพอดีผมปิดเสียงในส่วนของความคิดของผมนะครับผมจะมองกว้างๆเนาะครับเนาะมองกว้างๆผมมองอย่างนี้ครับว่าการทัศนศึกษาของละอ่อนเนี่ยบอกว่าจะนักเรียนอนุบาลประถมมัธยมอุดมศึกษาหรือแม้กระทั่งวัยผู้ใหญ่ที่เฮาหันกันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าผมมองว่าเป็นการเปิดโลกเปิดปรับเปลี่ยน mindset ความคิดอย่างต่างๆอย่างเช่นว่าละอ่อนเนี่ยใน365วันก็คือ1ปีเนี่ยจะหันหน้าครูหน้าคนนั่นคนนี้หันตารางเรียนหันหนังสือนังหาหันท่านหันนี้หันเฉพาะในห้องในห้องเรียนก็จบแค่นั้นทีนี้ถ้าถามว่าละอ่อนได้ความรู้ได้ประสบการณ์ก็ได้แต่ในความคิดของผมว่าถ้านำละอ่อนไปทัศนศึกษาดูงานอันที่เป็นการดูงานจริงๆเนี่ยเช่นงานวิทยาศาสตร์งานพระพุทธศาสนาอย่างบ้านเฮาอย่างเชียงใหม่ละปนเฮาก็มีวันสามเณรอย่างเงี้ยก็จะละอ่อนทงเฮียนต่างๆก็จะปากันมาผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีทำเพื่อละอ่อนได้เปิดโลกคือหันต่างๆสิ่งต่างๆที่บ่เคยหันแล้วก็บ่เคยได้ยินแล้วก็บ่เคยรู้โดยเฉพาะละอ่อนตัวน้อยๆเนี่ยครับมันก็จะเขาก็จะมีการตื่นเต้นตื่นตาไปบ่ปอระดับประถมระดับมัธยมอุดมศึกษาหรือแม้กระทั่งว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนใหญ่คนเฒ่าคนแก่เนาะต้องก็ไปกันเทศบาลอสมแม่บ้านอบตกลุ่มหนุ่มสาวตลอดจนถึงทุกหน่วยงานราชการเอกชนประกอบปากันไปศึกษาดูงานไปหั่นไปนี่อย่างที่หันทีนี้มันเป็นการเรียนรู้มันเป็นการเพิ่มประสบการณ์ตัวไปหันสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีบ้านเปิ้นเมืองเปิ้นอ๋ออันนี้มันดีเนอร์เขาจะเอาสิ่งเนี้ยที่บ้านเปิ้นเมืองเปิ้นทำแล้วมันเป็นการเชิดชูมันเป็นการส่งเสริมมันทำให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชุมชนเฮาในองค์กรเฮาในบ้านเฮาในโรงเรียนเฮา
ก็จะนำพริกมาอันนี้ผมหั่นตวยแต่ทีนี้ในส่วนของที่ท่านอาจารย์ปรัชญ์กิติพงษ์ถามยิงประเด็นมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยปฏิเสธมาได้เลยว่าเฮาเกิดความเศร้าโศกสลดใจเกิดความสังเวชใจแต่ทีนี้เฮาก็มองในลักษณ์ธรรมทางพระพุทธศาสนาว่าก็เป็นการที่เขาตั้งหลายอันนี้เฮาบ่ได้มามองแบบอันนั้นเนาะบ่ได้เกิดดราม่ามองว่าเออมันก็เป็นกรรมเป็นเรื่องของกรรมของเวรของเหมือนเฮาฟังเพลงเหมือนเฮาพอหั่นพอนี้อย่างทางพระพุทธศาสนาเพิ่นบอกไว้อันนี้เบื้องต้นผมเสนอไว้อย่างอีก่อนครับหมายถึงว่าประการของการไปทัศนศึกษานี่มันมีข้อดีเนาะครับเนาะแม่นครับแม่นครับวิสัยทัศน์ของเด็กและเยาวชนในแต่ละระดับครับนะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือองค์กรไหนวัยไหนเปิดกับไปเนาะแม่นครับแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เนรเฮาเขาก็ยังไปเลยนะครับนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะต่อไปเอิญไปยังทางท่านดร.สุปัฏฐพีเวียงศรีหน่อยว่าได้ข้อคิดการเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ข้อคิดอะไรบ้างขอเจริญพรกราบนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปอีกครั้งนะครับประเด็นนี้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าลงมือทำการที่เราได้มีโอกาสได้ไปเห็นรู้แจ้งแล้วก็เห็นจริงด้วยตาของตัวเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นนะยกตัวอย่างเช่นขนาดในพระไตรปิฎกเราก็ยังบอกไว้เลยใช่ไหมครับว่าในฐานะพุทธศาสนิกชนถ้ามีโอกาสได้ไปสังเวชนียสถานสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยสิ้นลับดับไขเราก็จะไม่ตกสู่อบายภูมิหรือแม้กระทั่งชาวสหรัฐอเมริกาบินมาเพื่อดูหมูเด้งเดินทางข้ามมหาสมุทรมาเพื่อจะมาดูหมูเด้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทัศนศึกษาประโยชน์ที่ได้ก็คือการได้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ที่สำคัญคือในระหว่างการเดินทางก็ได้ฝึกตนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออภิยุตโตท่านพูดไว้เทศนาธรรมเอาไว้ประโยคนึงประทับใจผมมากคือเราอะชอบออกความเห็นมากกว่าหาความรู้เพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสังคมไทยก็จะเผชิญกับมิจฉาทิฐิคือการถกเถียงกันว่าสรุปแล้วรถโดยสารเนี่ยเป็นปัญหาหรือการทัศนศึกษาเป็นปัญหาซึ่งตรงนี้ประเด็นที่เราถกเถียงกันวันนี้ก็ได้เฉลยแล้วนะครับว่าบริษัทรถขนส่งเนี่ยเขาดัดแปลงสภาพรถปรากฏว่ารถของเขา6คันที่เป็นของบริษัทเขานะครับประตูฉุกเฉินเปิดไม่ได้สักคันเลยครับและที่สำคัญคือมีการไปต่อเติมถังแก๊สเข้าไปเพิ่มนะครับประเด็นเนี้ยถ้าในฐานะผมเนี่ยเป็นคารวาสผมก็มองทำข้อแรกนะครับของคารวาสธรรมคือสัจจะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่มีสัจจะไม่ยึดมั่นในความจริงครับหวังแต่จะกอบโกยรายได้โดยไม่ห่วงชีวิตของผู้โดยสารสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบมันใหญ่หลวงเกินกว่าที่เราจะรับได้เพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าถามผมแล้วเนี่ยการทัศนศึกษาเป็นประโยชน์ครับก็จะมีคนบอกว่าเราไม่ควรออกไม่ควรทำอย่างนั้นให้ยกเลิกไปเลยอันนี้ผมเห็นด้วยกับพระครูสังฆลักษณ์คือมันไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นนะครับทุกวันนี้เนี่ยโรงเรียนผู้สูงอายุอบต.เทศบาลต่างๆพวกนี้การไปทัศนศึกษาก็ช่วยขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศครับรถเช่าได้ขายโรงแรมได้พักน้ำมันได้เติมร้านขายของฝากได้ขายอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่เราต้องกลับมาเรียนรู้ก็คือกลับมาหาความกล้าหาญครับในพระพุทธศาสนาเรามีเอตคัคคะรูปนึงนะครับคือพระมหากัสสปะที่เป็นเอตัคคะด้านทุดงควัฏนะฮะคือท่านเดินปงเดินป่าเนี่ยท่านบุกตะลุยเลยฮะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมว่าต้องระมัดระวังแล้วก็กลับมาเป็นไปตามคำสอนที่พระพุทธองค์ได้บัญญัติเอาไว้ดีแล้วถูกต้องแล้วประเสริฐแล้วก็คือความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายครับเพราะฉะนั้นแล้วในฐานะหากว่าใครเป็นผู้ที่ดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรถยนต์เรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเมื่อได้เป็นเจ้าของเมื่อที่จะต้องรับผิดชอบชีวิตของคนอื่นแล้วเนี่ยสัจจะคือความรับผิดชอบการตรงต่อเวลาการมีวินัยเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องกลับมาเรียนรู้ครับว่าอย่าเอาแต่เงินครับ
แต่ว่าต้องคำนึงถึงชีวิตของคนที่มีค่ามากกว่าเงินครับผมก็เป็นคำตอบที่ชัดเจนนะครับสำหรับอาจารย์ดร.สุปัฏฐพีเวียงศรีท่านได้กล่าวว่าการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ที่ต้องรู้แจ้งแล้วก็เห็นจริงการทัศนศึกษานั่นก็ต้องไปเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงแต่เรามามองดูอีกทีว่าการไปทัศนศึกษาที่มันเกิดปัญหามันไม่ใช่เกิดจากการที่ทัศนศึกษามีปัญหาใช่ไหมแต่สิ่งสำคัญคือบุคคลที่จะนำพาก็คือเจ้าของบริษัทรถเจ้าของที่ทำกิจการเกิดความมั่นคงมาตรฐานของรถอย่างไรบ้างเนาะนั่นก็คือสัจจะความจริงนะถ้าเรามองอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการทัศนศึกษาไม่ว่าจะเพศวัยใดยุคใดวัยใดก็ตามมันอยู่ที่ว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบที่ทางท่านอาจารย์ดร.สุปัฏฐพีเวียงศรีท่านได้กล่าวไว้ในประเด็นที่หนึ่งที่ว่าข้อคิดเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในวันที่1ตุลาที่มันเกิดขึ้นแต่ทีนี้ประเด็นต่อไปอยากจะถามทางท่านอาจารย์ดร.สุปัฏฐพีเวียงศรีก่อนนะครับก่อนที่จะไปถามพระคุณเจ้าอาจจะเป็นประเด็นที่2ประเด็นที่2ว่าในส่วนของการทัศนศึกษาเนี่ยมันจำเป็นไหมว่าที่จะต้องเอาเด็กประถมต้นตั้งแต่ป.1 ป.2 ป.3 ไปมันจำเป็นไหมที่จะต้องเอาเด็กป.4 ป.5 ป.6 ไปหรือว่าเอาเฉพาะมัธยมที่จะต้องไปนะในแนวความคิดของท่านอาจารย์ดร.สุปัฏฐพีเวียงศรีเนี่ยมีแนวคิดยังไงว่าสมควรนำเด็กวัยไหนไปเรียนรู้มากกว่าที่มันเกิดปัญหาก็คือเด็กที่ไปเนี่ยก็จะเป็นเด็กประถมต้นเนาะป.1 2-3ก็ไปด้วยเงี้ยมันก็ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นแต่เรามาย้อนความปลอดภัยเสียก่อนว่าเราสมควรเอาเด็กวัยไหนไปทัศนศึกษาก็ขอเจริญพรครับอันลืมเลยว่าจะอู้เมืองเนาะก็ต้องสูงมาอภัยอู้เมืองมาได้มาใช่คนเมืองฮะอู้ไปแล้วเดี๋ยวมันเป็นพระเริศนะครับแล้วเดี๋ยวอู้ไปแล้วมันจะมาที่เป็นปัจจัยมันจะกลายลากแปลงลากไปเหี้ยนะครับเป็นคำถามที่ดีมากเป็นคำถามที่ดีมากค่ะพระคุณเจ้าขอบพระคุณสำหรับคำถามค่ะก็จริงๆแล้วประเด็นนี้เนี่ยอันผมอยากจะในฐานะคือมิตรรักพุทธศาสนิกชนที่บอกเคยรู้จักผมเนาะผมเนี่ยเดินทางทั่วประเทศไทยมากกว่า7รอบใน77จังหวัดฮะบัดเดี๋ยวนี้นี่ขอประวรณาเลยว่าจะบอกขอเก็บรอยเท้าเวลาที่ล่วงลับดับขันแล้วเพราะว่ากลัวจะบ่ได้เกิดเพราะว่ามัวแต่เก็บรอยเท้าคำตอบเนี้ยครับคือเราต้องเข้าใจเนาะบริบทของโรงเรียนเนี่ยมันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเพราะฉะนั้นละอ่อนที่เปิ้นมาเฮียนเนี่ยมีจำนวนน้อยคราวนี้พอมีจำนวนน้อยปุ๊บอันเวลาจะไปเนี่ยมันเลยจำเป็นต้องไปตึงหมู่ตึงคณะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเนี่ยโรงเรียนเนี้ยเปิ้ลถึงเอาละอ่อนน้อยไปโดยอันนี้ถ้านึกภาพโรงเรียนอำเภอลานสักอุทัยบ่ออกเนี่ยถ้าเป็นคนเชียงใหม่ก็ฮึนึกถึงเวียงแหงฮึนึกถึงอมก๋อยเนี่ยลานอำเภอลานสักเนี่ยผมเคยไปนะฮะอยู่ใกล้ๆบ้านไร่อยู่ทางโซนสุพรรณบุรีอันผมเล่าให้ฟังเลยอ่ะตึงเวิร์กเนี่ยมีก็มันสำปะหลังคือพูดง่ายๆก็ละอ่อนเนี่ยเล่นอยู่ในมันสำปะหลังเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยปัญหาเนี่ยผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเอาละอ่อนที่ไหนไปแต่ปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงผู้ประกอบการตรงรถโดยสารเนี่ยนั่นถ้าเขามีจิตใจของความเป็นมนุษย์นึกถึงว่านั่นก็เป็นลูกเรานั่นก็เป็นหลานเราเราแบบมีอะไรที่มันแปลกแยกไปจากกันเนาะเขาไม่ใช่เป็นลูกค้าเราแต่เขาคือคนในครอบครัวของเราเนี่ยจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์เนี่ยพระครูพรหมเนี่ยใจแห่งพรหมเนาะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยปรารถนาให้เขามีความสุขปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์ยินดีที่ได้พาเด็กๆไปแอวเพราะฉะนั้นถ้าเขามีความซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อในอาชีพตัวเองอ่ะเขาไม่ต้องสนใจเลยว่าเด็กคนไหนจะต้องเดินทางอ่ะเหมือนผมเนี่ยผมขึ้นเครื่องบินเนาะอันเปิ้ลบอกเคยมาแบ่งแยกนะว่า
ห้ามประจายไม่ยิงกระเทยทอมใครก็ตามแต่ทุกเจ้าห้ามขึ้นเที่ยวนี้อ่ะมันห้ามบ่ได้ไงเพราะฉะนั้นเราจะไปคัดแยกไปคัดแบ่งอ่ะประเด็นผมว่าอันนั้นมันเป็นปลายเหตุแต่ต้นเหตุคือผู้ประกอบการเนี้ยพึงต้องมีสามัญสำนึกต้องมีจิตของคนที่คำนึงถึงอ่ะว่าเขาก็คือลูกของเราเขาก็คือหลานของเราเนี้ยเจ้าตอบดีเจ้าสาธุประเด็นที่อาจารย์นอกเธอสุปรณีได้ขยายอธิบายเนาะประเด็นที่จะถามว่าวัยไหนเพศไหนสมควรที่จะไปแต่ว่ามันก็อยู่ที่บริบทของโรงเรียนเนาะบริบทของโรงเรียนจำนวนของนักเรียนที่จะสามารถจะนำไปได้แต่นี่เขาไปทั้งโรงเลยนะหกคันแต่มันประสบปัญหาคือคันเดียวใช่ไหมค่ายคันเดียวแล้วก็พระครูสุมาเตอร์ขอแทรกกรรมนึกขึ้นได้สุมาเตอร์เอาเลยครับเราลองนึกถึงนะเอาง่ายๆคนเชียงใหม่เรานึกถึงตอนที่พระบรมสารีริกธาตุมาอยู่ที่อุทยานเพื่อสวนโลกอ่ะคนตึงภาคเหนือมาหมดเลยอ่ะงั้นเราจะไปบอกได้ก่ะโอ้แม่อุ้ยเฮ้ยบ่ต้องมาต้องนั่งรถเข็นบ่ต้องมาอยากอ่ะคนเฮาเนาะมีศรัทธามีความอยากเพิ่นบ่เคยหันบ่เคยพออยากพระครูอยากสาธุครับก็เป็นแนวทางที่ดีที่เป็นตัวสนับสนุนให้เกิดความคิดให้ญาติโยมได้เห็นจริงว่าการทัศนศึกษาไม่ใช่ปัญหาแต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือตัวของบริษัทรถบัสรถทัวร์ที่นำพาไปอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาคุยเรื่องประเด็นของรถบัสรถทัวร์อีกทีว่าทำไมอย่างไรที่มันเกิดขึ้นแต่นี้เรามาย้อนประเด็นที่สองที่ได้ถามไปว่าถามพระอาจารย์เคว่าสมควรไหมว่าจะต้องแบ่งเพศแบ่งวัยตามความเหมาะสมของเด็กที่จะต้องไปทัศนศึกษานะก็ขอนมัสการได้ขยายใจความครับคำถามดีมากครับผมมองว่าเพศไหนวัยไหนเขาก็อยากเรียนรู้เฮาในฐานะ30 40 50 60ก็อยากจะไปอยากจะเรียนรู้เหมือนท่านดร.สุปัตภีบอกตะเกียในเช่นพระบรมสารีริกธาตุเปิ้นมาเชียงใหม่ทั่วภาคเหนือเปิ้นมาหมดเลยทีนี้ประเด็นที่เฮาหันได้ชัดว่าที่มันเกิดขึ้นการออกไปทัศนศึกษาในครั้งนั้นเนี่ยครั้งเนี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้ปกครองพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ของเขาเองอย่าลืมว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นรู้เพียงอย่างเดียวและตระหนักเพียงเดียวว่าลูกฉันจะต้องได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้ไปในสิ่งที่ครูอยากให้ไปนี่คือสิ่งที่พ่อแม่ตั้งใจและดีใจโอ้ลูกฉันหลานฉันได้ไปต่างจังหวัดได้ไปกรุงเทพโอ้บ่เคยมาทั้งชีวิตได้ไปครั้งเดียวใครก็จะไปฮู้ว่าพอได้มาครั้งเดียวในชีวิตจะเกิดแบบนี้ใช่ไหมครับดังนั้นผมมองว่าเพศไหนวัยไหนอยู่อายุเท่าใดเนี่ยบ่จำกัดว่าจะสมควรมาหรือบ่มาอย่างที่บอกไปตะเกียว่าขนาดวัยผู้สูงอายุยังนั่งรถทัวร์รถบัสนั่งเครื่องนั่งรถไฟไปดูงานเลยไปดูงานแถวหินในทะเลปุ้นไปดูฮั่นดูนี่ยังไปเลยไปร่วมงานสังคมแม่นครับแล้วเราอ่อนเขาจะมาแบ่งอายุนั้นเพศนั้นชั้นนั้นประถมมัธยมอนุบาลบ่ต้องไปบ่ได้ครับเพราะเขาและเขาก็ไม่รู้ว่าอนาคตของชีวิตวันต่างหน้าของเขาอ่ะจะเป็นอย่างไรและผู้ปกครองก็มองรู้ว่าลูกหลานเขาวันต่างหน้าถ้าไม่อนุญาตให้ไปครั้งนั้นจะมีโอกาสได้ไปกรุงเทพจะไปดูงานจะไปแอลไปฮั่นไปนี้อีกหรือไม่ครับผมนี่คือคำตอบเนาะว่าของท่านอาจารย์เคเนาะว่าชัดเจนมากสุดเลยว่ามันถึงคราวต้องไปจำเป็นต้องไปเพราะบ่มีบ่ฮู้ว่าเหตุการณ์ต่างหน้าจะได้ไปแอลก่อจะได้ไปงานสะเล่ากับเพื่อนฝูงก่อครูบาอาจารย์ก่อมันมีโอกาสละก็ห้องก็บ่ฮู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวของโรงเรียนตัวของนักเรียนเนาะ
และก็ประเด็นสำคัญเนาะพระอาจารย์อีกอย่างหนึ่งอย่างที่พระอาจารย์ได้เน้นย้ำเลยว่าในกรณีการที่ได้ไปเอลเนี่ยมันก็จะเกิดวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นเรียนรู้ได้กว้างขึ้นทำให้ละออนนั้นจะได้เรียนรู้และได้มาบอกให้ผู้ปกครองได้รับความอนุญาตจากผู้ปกครองผู้ปกครองก็ดีใจที่ครูพาไปแต่ไปแล้วเกิดความสังเวชใจกลับมานี่ก่อนน่าสงสารน่าอินดูนะพระอาจารย์เนาะครับแต่พระอาจารย์ก็เห็นพระอาจารย์ว่าเขียนในโพสต์หนึ่งที่บอกว่ามีหูบเนาะพระอาจารย์หูบรถบัสเนาะแล้วมีละออนแวดท่านหมดแล้ว RIP เนาะครับพระอาจารย์ก็ตั้งประเด็นว่าจะเป็นญาติอีเตอร์ละออนละออนเนี่ยมันเป็นผ้าขาวเนาะอินดูเขาแต่ก่อนมาทำภาพจีอีเนี่ยในทัศนคติของพระอาจารย์เนี่ยอย่างที่ตรงประเด็นที่เราถามมันเนี่ยพระอาจารย์ก็โพสต์พอดีมุมกหันอยู่ก็อยากจะสอบถามความคิดเห็นว่าเขามาทำโฮปจีอีมันเกิดอะไรอย่างขึ้นอย่างใดดีฮะที่มันทำให้สะท้อนใจเราตัวอย่างเนาะบางอย่างที่เขาได้ทำเนาะบางอย่างบางที่ก็เล่นเอาไอ้เนี่ยรถอันกู้ภัยเลี้ยงแถวแล้วก็แล้วออกแบบรถแถวมันเกินไปเนาะเนี่ยทำให้สื่อมันทำเกินไปครับในทางที่เห็นท่านพระอาจารย์ช่วยแก้ไขตรงนี้เนาะอธิบายให้ญาติโยมที่เพิ่นฟังนะแล้วก็ให้ขวัญกำลังใจกับละออนไปครับผมอู้ตรงๆชัดๆแบบนี้ทัวร์ห้ามลงนะครับเนาะผมจะบอกว่าเขาต้องการไปทัศนศึกษาเขาไม่ได้ต้องการขึ้นสวรรค์ดังนั้นจะทำรูปเด็กเหาะเหินเดินขึ้นสวรรค์ทำไมพ่อแม่เด็กเห็นแล้วจะรู้สึกยังไงฉันให้ลูกไปทัศนศึกษาต่างจังหวัดไปกรุงเทพไปนั่นไปนี่คุณมาใส่รูปภาพบางโพสต์มีชื่อละออนด้วยนะครับมีชื่อละออนมีตั๊บแปะมีฮั่นมีนี่เลยความเป็นพ่อเป็นแม่จะรู้สึกอย่างไรเอ๊ะเอาลูกฉันเอาหูบถึงแม้จะเป็นการ์ตูนเป็นสามมิติแอนิเมชันอย่างก็ตามวาดละออนเดินอยู่บนรถบัสขึ้นสวรรค์ละออนที่มีชีวิตอยู่ตังลุ่มบายบายส่งมีครูกอดเอ้ามันบ่สมควรที่จะทำอย่างที่ผมเคยโพสต์ไปนะครับที่ท่านว่าผมเน้นแห่งกรรมว่าเขาอยากไปเที่ยวและหวังว่าจะกลับมาเข้าสู่อ้อมอกซบไหล่ซบหัวใจพ่อแม่มาเล่าให้พ่อแม่ฟังว่าโอ้ไปแอลฮั่นเป็นจะได้มีของฝากมีฮั่นมินี่ตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นอะไรบ้างเขาไม่ได้ต้องการไปแล้วไปรับเขาไม่ได้ต้องการขึ้นสวรรค์ผมตอบแค่นี้ครับหมายถึงว่าคนที่ทำที่เกินไปนะครับเกินไปสมควรครับสมควรนี่ผมขอสาธุพระครูสังฆราชครับเห็นด้วยด้วยเห็นด้วยทุกประการเลยครับสาธุครับพอดีว่าประเด็นวันนี้เขาไม่อยากไปสวรรค์แต่เขาอยากไปเที่ยวทัศนศึกษาเนาะแต่ครับนี่อันนี้ผมอาจจะมองไปอย่างนึงว่าคนที่ทำรูปภาพเนี่ยอาจจะสอบใบแววว่าทรงวิญญาณสู่สวรรค์นี่ก่อนฮะมันจะประมาณนั้นก่อนครับจริงจริงจริงมันสามารถทำได้หลายอย่างท่านดร.สุปัตถพีเนาะมันสามารถทำได้หลายอย่างเพียงแค่ข้อความก็ได้แล้วพออ่านแค่ข้อความคนก็รู้แล้วว่าอ๋อเป็นแบบนี้คุณแบบจำเป็นจะต้องเอารูปเพราะเอารูปมาใส่อ่ะอย่าลืมว่าสื่อโซเชียลมันเยอะตอนนี้มันไปกว้างหมดเลยพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องแม้กระทั่งคนในครอบครัวของละออนเวลามาหันน่ะมันจะกระทบกับเธอจากภาพที่ทำไปแล้วเนี่ยมันอยู่เป็นพันปีเป็นร้อยปีแต่ข้อความมาข้อความมันอาจจะแก้ไขปรับเปลี่ยนอาจจะลบได้อย่าลืมข้อนี้ครับก็ครับอันนี้ก็เน้นย้ำไปทางผู้ทำด้วยเนอะมุ่งว่าเป็นใครเนาะแต่เพราะฉะนั้นก็ขอโยนประเด็นไปทางท่านอาจารย์ดร.สุปัตถพีว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์เคได้
ออกแนวคิดไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่มันน่าจะทำนะแต่ถามนักวิชาการทางอาจารย์ดร.สุภเดชหน่อยว่าสิ่งที่เขาทำแบบนี้เนี่ยมันสมควรหรือไม่สมควรหรือว่าต่อในทางดีหรือไม่ดีตอบประเด็นนี้หน่อยพร้อมเจริญพรอันนี้ผมว่าเขาน่าจะใช้คำว่าเหมือนน้ำท่วมฮะไม่คิดว่าคือคำว่าไม่คิดว่าเนี่ยอย่างเช่นไม่คิดว่าน้ำจะท่วมอย่างนี้ไม่แน่คืนนี้อาจจะเข้าป่าซางก็ได้อะไรเงี้ยเนาะ อันนี้เวลาเปิ้ลทำเนาะเปิ้ลทำเปิ้ลก็ว่าไม่คิดว่าจะเป็นอะไรไม่คิดว่าจะมีอะไรอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันเป็นความคิดของเขาแต่ว่าไม่ใช่ความคิดของพ่อแม่ซึ่งอาจารย์เคท่านอธิบายได้กระจ่างชัดมากผมเนี่ยเป็นวิทยากรสอนนักสื่อสารสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตเขาก็มองประเด็นนี้เหมือนกันครับว่าบางทีแล้วการที่เราเหมือนคนป่วยฮะแล้วเราไปบอกเปิ้ลว่าสู้ๆนะอย่างเงี้ยครับเปิ้ลจะไปสู้จะได้หรอเปิ้ลสู้มากผมรู้จะสู้จะได้แล้วเงี้ยครับเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องกลับมานั่งทบทวนในตัวของมโนกรรมกับกายกรรมเนาะแล้วก็วจีกรรมว่าบางทีความปรารถนาดีของเฮาเนี่ยมันอาจจะไปกระทบกระเทือนคนอื่นนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องระวังอันนี้เห็นด้วยกับพระอาจารย์เคเลยครับเพราะว่าถ้าตอบแบบผมเนาะนักวิชาการด้านสุขภาพจิตเขาก็ยังออกมาเตือนนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นระดับนักวิชาการเป็นระดับหน่วยงานราชการกรมสุขภาพจิตเปิ้ลออกมาเตือนนั่นก็แสดงว่ามันต้องเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเปิ้ลฮ้องว่าโทมาแปลว่าไปสร้างตราบาปคือกับญาติเนี่ยครับผมครับก็อนุโมทนาครับก็ทำให้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนาะเกิดขึ้นเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาทำเกิดขึ้นในเหตุการณ์แล้วก็ตั้งอยู่นั่นก็หมายถึงว่าผลสะท้อนย้อนกลับทำให้สภาวะของผู้ปกครองคนที่พบเห็นเพื่อนฝูงที่เกิดขึ้นนะทำเกิดความสบายใจเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเนาะในรายการอาจจะส่งผลไปให้ท่านที่กระทำแบบนี้ตัวนะพยายามเห็นอกเห็นใจนะสิ่งที่มันแล้วไปแล้วก็แล้วก่อนไปแล้วก็มันให้มันดับลงไปเนี่ยแล้วก็สิ่งจะโอนมวยอวยพรให้วิญญาณของเจ้าข้าทั้งหลายเนี่ยที่ตายทุกขเวทเวทนาให้ไปสู่ในภพดีทางดีนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งประเด็นอาจจะเป็นประเด็นสุดท้ายของรายการคืนนี้ละนะก็จะได้ขอเจริญพรทางดร.สุปรภีเวียงศรีเพราะว่าท่านเน้นประเด็นนี้ที่สุดเลยว่าในกรณีที่การออกทัศนศึกษาเนี่ยสิ่งสำคัญที่เน้นที่สุดก็คือพาหนะเนาะพาหนะนะเฮาก็มองว่ากระบวนการติดต่อประสานงานพาหนะของครูบาอาจารย์มองว่ามันปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่อาจารย์ดร.สุรีคงจะเข้าใจดีอาจจะรู้ลึกเนาะก็อยากจะให้ท่านได้ลองชี้แจงเป็นแนวทางคือเกิดอุทาหรณ์สอนใจกับโรงเรียนอื่นๆเนาะโรงเรียนอื่นๆว่าเวลาเราจะไปทัศนศึกษาเนี่ยสมควรที่จะนำรถอะไรไป1รถตู้2รถทัวร์หรือเครื่องบินหรือรถไฟเนาะทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้หมดไปได้หมดแต่ว่าสิ่งที่สำคัญควรทำอย่างไรนี่ก็ขอเจริญพรไปยังท่านดร.สุภวีสาธุครับคำ3อย่างครับทางโรงเรียนไหนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับข้อที่1เลยก็คือขอสำเนาคู่มือรถที่จะพานักเรียนไปครับเพราะว่าการมาดูสำเนาเนี่ยเราจะได้รู้ว่ารถเนี่ยมีการจดทะเบียนตั้งแต่วันไหนปีไหนแล้วก็จะปลอดภัยไหมนะครับเราจะได้รู้ประวัติของรถ2ก็คือประวัติของคนขับครับก็คือคนขับเนี้ยมีประสบการณ์ยังไงอะไรยังไงเนาะแล้วก็ข้อที่3สุดท้ายเลยครับก็คือบริษัทนี้ทำประกันภัยไว้หรือไม่อย่างไรครับมีแค่3อย่างครับอย่าไปดูแต่ราคาครับไปดูแต่ราคาถูกแต่ว่าเราไม่ได้ดู3ข้อนี้ก็ไม่มีประโยชน์ครับไม่ได้มองคุณภาพตรง3ข้อนี้เนาะข้อที่1ก็คือดู
สำเนาคู่มือของรถเนาะใช่ไหมครับสำเนาคู่มือของรถที่ว่าจดทะเบียนวันไหนดัดแปลงยังไงครับต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ประวัติคนขับรถและสุดท้ายก็ประกันของรถแล้วถามย้อนไปทางอาจารย์สุภฤทธิ์ว่าโรงเรียนที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ดูหรือว่าดูแล้วหรือมันเป็นยังไงคืออย่าว่าแต่โรงเรียนที่เกิดเหตุนะครับทุกหน่วยงานก็ไม่เคยดูครับไม่ดูไม่เคยดูใช่ครับคือประเด็นเนี้ยไม่ใช่แค่โรงเรียนเท่านั้นนะครับแม้กระทั่งส่วนราชการเนี่ยก็ยังทำผิดระเบียบเนาะอย่างเช่นการให้พนักงานขับรถขับข้ามประเทศอ่ะจากภาคเหนือไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับโดยคนขับคนเดียวอย่างเงี้ยโอ้มีกรณีอย่างนี้เยอะครับเนี่ยฮะความประมาทครับคือความตายเรื่องเนี้ยทำให้เราได้รู้นะเพราะว่าความตายอ่ะมันใกล้เรามากแล้วก็ความตายเป็นวินาทีนะครับไม่ได้เป็นชั่วโมงแล้วมันเกิดขึ้นได้ครับขนาดเนาะมันเกิดขึ้นได้ทุกขนาดเนาะอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากทางโรงเรียนที่กำลังรับฟังอยู่เนี้ยที่จะออกการทัศนศึกษาเนาะขอเน้นย้ำว่าให้ดูสำเนาคู่มือรถที่จะบรรทุกจะพานักเรียนไปแล้วก็ประวัติคนขับรถตลอดถึงการประกันภัยที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็ส่งคำถามไปยังท่านพระอาจารย์เคอีกท่านหนึ่งเนาะในแนวทางที่ท่านเป็นพระธรรมวิทยากรว่าในประเด็นที่มันเกิดขึ้นจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากการนำพาพาหนะนำไปทัศนศึกษาเนี่ยสิ่งที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจเนี่ยเราควรจะเตือนใจอะไรได้บ้างสำหรับคนที่จะจัดทัศนศึกษาในแต่ละโรงเรียนในแต่ละองค์กรขอนมัสการครับอันนี้หมายถึงของโรงเรียนไหมก่อนครับครับของโรงเรียนองค์กรไหนก็ได้ที่จะไปทัศนาไม่ให้เกิดปัญหาที่มันเกิดขึ้นครับก็จะต้องอย่างที่ท่านดร.สุปฏภีบอกครับว่าหนึ่งต้องคำนึงถึงความถูกต้องของรถหรือพาหนะที่จะไป 2. คำนึงถึงความปลอดภัยนี่เป็นอันดับแรกอันดับที่2พาหนะมีส่วนสำคัญมากๆสมมติว่าเราจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยขนาดเราขึ้นเครื่องบินนะครับเนาะเรายังไม่เลือกสายการบินบางสายการบินเพราะเราเกรงว่าอ๋อสายการบินนี้มันชอบเลทมันบ่มีความปลอดภัยมันอย่างนั้นมันอย่างนี้เฮาก็ยังปฏิเสธได้เลยแต่เฮายังมาสามารถเลือกบางสายการบินที่เฮาอุ่นใจไว้ใจแต่ทีนี้ในขณะที่เราอุ่นใจไว้ใจและเชื่อใจเชื่อมั่นในสายการบินนี้เฮาขึ้นไปแล้วป๊อปชีวิตกลายเป็นศูนย์ทันทีนั้นเฮาสามารถควบคุมอยู่ได้สักอย่างเลยฉันใดก็ฉันนั้นครับนะเฮาอยู่วัดเนี่ยเฮาบอกตู้เจ้าพระเนนบอกโยมว่าอ๋ออาตมาจะไปฮั่นเนอร์พระอาจารย์จะไปกรุงเทพไปนั่นโดยขึ้นเครื่องเนอร์เขาก็รับรู้รับทราบพอเขารับรู้รับทราบปุ๊บอย่างต่อมาเขาเป็นห่วงกังวลว่าเขาถึงไปทางหรือยังเป็นจะได้พ่องจะอั้นจะอี้พ่อแม่เขาละอ่อนมนุษย์ก็เช่นเดียวกันครับเขาก็มีความห่วงหาอะไรความกังวลเหมือนกันฉันใดก็ฉันนั้นครับในนี้ผมขอเน้นย้ำว่าหนึ่งคือความปลอดภัยสองก็ต้องมาอู้กันคือที่คือครบถ้วนในรายละเอียดมาประชุมผมมองเห็นอย่างหนึ่งว่าการออกทัศนศึกษาของทุกสถาบันทุกโรงเรียนเนี่ยเชื่อได้ 90% ว่าไม่เรียกผู้ปกครองมาถามไม่เรียกผู้ปกครองมาอู้ว่าสมัครใจก็จริงๆก็มีแค่หนังสือมีแค่ใบบางโรงเรียนไม่มีใบเลยโทรบางโรงเรียนก็ฝากนักเรียนฝากลูกฝากหลานไปบอกเนอะว่าจะวันนั้นๆโรงเรียนจะปาไปมีใบมาฮื้อก็จริงแต่มีช่องอยู่2ช่องอนุญาตไม่อนุญาตพอเซ็นไม่อนุญาตผู้ปกครองไม่อนุญาตป๊อปเอามาฮื้อครูก็จี้ถามแหมทำไมผู้ปกครองเธอบ่อนุญาตโต้ผู้ปกครองแหมว่าผู้ปกครองเป็นคนใจแคบผู้ปกครองเป็นคนนั่นเป็นคนนี้บูลลี่นักเรียนว่ามีฐานะเป็นคนฐานะยากจนพ่อแม่บ่มีเงินฮื้อการจะอั้นจะอีผลสุดท้ายมันก็ต้องมัดมือชกผู้ปกครองจำเป็นจะต้องยินยอมเซ็นอนุมัติฮื้อละอ่อนไปอยู่ดีไปบ่พอบ่อนุมัติมีผลกระทบต่อจิตพิสัยแหมมีผลกระทบต่อเกรดของนักเรียนแหมบางรายวิชาครูแหม
ถ้าพ่อแม่เธอไม่ให้ไปจะมีผลต่อวิชานี้นี้ๆเอาพ่อแม่ก็กลัวลูกซ้ำชั้นพ่อแม่ก็กลัวลูกบาพานบาจบเหมือนเปิ้ลนี่นะครับดังนั้นกระบวนการต่างๆเราเนี้ยเขาจะต้องมาตกหรือมาอู้กันให้มันท่องแท้แน่ชัดว่าจะเอาจะได้ครับครับตอนนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าฟังและน่าคิดไปถึงผู้ฟังเนาะท่านผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ขณะนี้ก็ดีหรือว่าฟังขณะไหนย้อนหลังก็ตาม YouTube ก็ตามโดยเฉพาะสำคัญแล้วสิ่งสำคัญก็ต้องมองถึงความปลอดภัยสิ่งสำคัญแล้วก็ต้องมองถึงความที่บังเกิดผลอันตรายนะสิ่งสำคัญแล้วนะเราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันระหว่างผู้ปกครองกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ต้องเข้าใจสภาพของผู้ปกครองอย่าไปชี้เช้นเน้นให้เด็กได้ไปโดยไม่ในความเต็มใจแต่เด็กโรงเรียนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยมีความเต็มใจที่จะไปแต่มันไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากสภาวะที่เกิดขึ้นอันตรายที่มันเกิดจากอุบัติเหตุอุบัติภัยเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะในอนาคตแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วดังนั้นในสถานศึกษาที่กำลังจะดำเนินการที่จะไปทัศนศึกษาที่ไหนก็ตามบอกว่าจะเป็นต่างจังหวัดบอกว่าจะเป็นต่างอำเภอในจังหวัดก็ตามต้องมองถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญร่วมด้วยเจอกันช่วยกันพอครูบาอาจารย์ผู้ปกครองก็ต้องพอครูบาอาจารย์ตัวแนะนำครูบาอาจารย์ตัวและครูบาอาจารย์ก็ต้องชี้แจงให้ผู้ปกครองได้เกิดความมั่นคงมั่นใจที่จะไปยังมีความปลอดภัยอย่าได้เกิดมีปัญหาอันละประเด็นเหลือประมาณ5นาทีนี้นะในโอกาสนี้ก็จะคงจะเป็นโอกาสเวลาสุดท้ายละจะได้ฮือทางท่านพระครูสังฆลักษณ์กิจนิติทัศน์ท่านดร.สุปฏิภีเวียงศรีในประเด็นที่ว่าข้อคิดอะไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากทัศนศึกษาที่เกิดจากไฟครอกรถบัสวันนี้ที่เป็นประเด็นวันที่1ที่ผ่านมาก็ยังบ่ถึงได้7วันนะถือว่าตายได้7วันละเฮาก็มาย้อนเหตุการณ์กันวันนี้ก็อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจอีกวาระหนึ่งโดยการที่อยากจะให้ท่านได้ทั้ง2ท่านได้สรุปเป็นข้อคิดเป็นสติเตือนใจให้กับทางท่านผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนสติเตือนใจหน่วยงานเทศบาลทุกหน่วยงานที่จัดการทัศนศึกษาเพราะว่าองค์กรในก็ต่ำนะก็ขอให้ความคิดเห็นและเป็นไปในทางที่ดีอย่าได้เกิดปัญหาแบบนี้ที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งสำคัญก็อยากจะฝากท่านพระครูสังฆรักขินีนัทกิติโสภณเมธีกับท่านดร.สุปฏิภีเวียงศรีว่าการทัศนศึกษากับการเข้าค่ายคุณธรรมนะสิ่งไหนที่มันมีประโยชน์สิ่งไหนที่มันปลอดภัยมากที่สุดก็ขอให้ท่านได้ให้ข้อคิดกติเตือนใจกับบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านคณะผู้บริหารโรงเรียนที่กำลังฟังอยู่ตรงเนี้ยได้เข้าใจในระบบเพราะตอนนี้การเข้าค่ายคุณธรรมนี่พยายามจะลบออกไปเลยนะท่านทั้งสองท่านลบออกเลยบอกว่าบางโรงเรียนบอกว่าอบก็ได้ไม่อบก็ได้บางโรงเรียนก็บอกว่าให้เข้าไปเฉพาะประห้องประชุมสวดมนต์ไหว้พระก็พอนะบางท่านก็นิมนต์แค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยแล้วก็นำเงินที่อุดหนุนจากรัฐบาลไปส่วนใหญ่ก็ไปทัศนศึกษาแบบนี้บางโรงเรียนก็ไปทะเลนะไปทะเลอันนี้ก็ทราบข้อมูลมาพอสมควรเพราะบางครั้งไปอบรมนักเรียนเนี่ยเขาจะพูดเลยว่าโรงเรียนจะเน้นไปทัศนศึกษามากกว่าเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไปยังท่านทั้งสองได้ให้ความรู้กระจ่างแจ่มแจ้งแล้วก็รู้แจ้งแทงทำยังไงในโอกาสต่อไปที่โรงเรียนจะได้เกิดผลที่ดีที่สุดเป็นประโยชน์นะครับก็ขอไปทางท่านอาจารย์ดร.สุปฏิภีแล้วก็จะให้ท่านพระครูสังฆลักษณ์กิติทัศน์ได้ปิดโอกาสนี้ก็สำหรับค่ายคุณธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของการปลูกแล้วก็ฝังผลที่มันได้เนี่ยมันช้าผมเนี่ยโตมากับการไปเรียนโรงเรียนวัดที่วัดพระตึกเชียงมั่นที่ลำปาง
ชีวิตก็ไม่เคยคิดว่าจะมาเรียนจบปริญญาเอกพระพุทธศาสนาแต่ว่าพอย้อนคิดกลับไปครับมันเป็นผมเป็นเมล็ดพันธุ์ที่พ่อแม่ได้ฝังเอาไว้กับวัดก็เลยทำให้สนใจทางด้านนี้ครับแล้วก็มันก็เอามาใช้เมื่อเราโตเพราะฉะนั้นการไปเข้าค่ายคุณธรรมเนี่ยเราต้องปลูกและฝังครับผลมันอาจจะช้าแต่ว่ามันยั่งยืนครับส่วนการทัศนศึกษาก็คือการที่เราไปเห็นโลกภายนอกครับผมสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าการทัศนศึกษาเนี่ยเป็นการเดินทางภายนอกครับแต่การเข้าค่ายคุณธรรมเนี่ยเป็นการเดินทางภายในโลกภายนอกกว้างไกลใครก็รู้โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหมจะมองโลกภายนอกมองออกไปจะมองโลกภายในหุ้นของตนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโลกภายนอกหรือโลกภายในสำคัญคือเราได้กลับมามองเห็นตัวเราเองหรือเปล่าครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับชัดแจ้งในคำถามที่ผมพูดอาจารย์ในส่วนของผมก็จะสรุปว่าไปที่ไหนหรืออยู่ที่ไหนมันไม่สำคัญสำคัญว่าไปทำอะไรแล้วได้อะไรจากการที่ไปค่ายคุณธรรมก็เช่นกันจัดเพราะวัตถุประสงค์อะไรแล้วได้อะไรจากการจัดในค่ายคุณธรรมคือมองประเด็นอย่างนี้บางโรงเรียนมองว่าโอ้ไปทัศนศึกษาเพื่อเอาเงินไปเอลละลายทรัพย์เพื่อจะปิดงบประมาณบางโรงเรียนจะให้คุณธรรมจัดไปอันเนาะผลเป็นจะได้ปริมาณจะได้กับสำคัญว่าจะปิดงบประมาณทีนี้เราต้องมาจับประเด็นคือแตกว่าจัดเพื่ออะไรแล้วไปเพื่ออะไรไปที่ไหนก็ไม่สำคัญสำคัญว่าไปทำไมไปแล้วได้อะไรกลับมาจัดให้คุณธรรมกับสำคัญเท่ากับจัดทำไมจัดแล้วได้อะไรกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมผมฝากไว้อย่างนี้ครับท่านอาจารย์พระครูประหลัดกิติคุณครับขอบคุณครับท่านพระอาจารย์เคและอาจารย์ดร.สุปฏิภีเวียงศรีวิทยากรอิสระที่ได้ให้ความแจ่มแจ้งเห็นจริงสัจจะคือความจริงทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นถ้าทำในสิ่งที่ดีก็จะไม่เกิดทุกข์เนาะเหมือนกับความที่กล่าวว่าคนมีศีลมองที่ไรก็งดงามคนมีธรรมดูอย่างไรก็สง่าคนมีดีอยู่กับใครก็มีราคาคนมีค่าอยู่ที่ไหนก็เจริญพรดังนั้นก็ขอขอบคุณท่านพระอาจารย์เคมาณโอกาสนี้และท่านอาจารย์ดร.สุปฏิภีเวียงศรีขอบคุณครับท่านผู้บาสกอุบาสิกาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ติดตามรายการธรรมะอุจจาภาษาธรรมล้านนาในสัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้าก็จะได้พบปะกับท่านวิทยากรทั้งสองท่านอยู่เหมือนเดิมถ้าหากว่าท่านไม่ติดภารกิจที่ไหนก็นิมนต์ท่านตลอดจะได้ขุดคุยประเด็นสำคัญอันเร่าร้อนสู่ใจที่ไม่จะได้เย็นลงก็ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอายุวันนะสุขะพระรัตนสารสวัสดิ์ทุกท่านทุกคนด้วยเทอญขอเจริญ